สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์นะครับวันนี้จะขอพูดถึงผลการชกศึกวันไฟนอลจัดที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมเสาร์ที่25มีนาคมช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยความกล่อยมาเยือนก่อนวันชกประมาณ1สัปดาห์นะครับคู่เอกจะต้องเป็นการพบกันระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์ที่จะขอท้าชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งไฟเวทกับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9นะแต่ปรากฏว่ารถถังบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมแล้วก็ขอถอนตัวจากการแข่งขันไปนะฮะตื่นเช้ามานี่เข้าโซเชียลผมเจอภาพนี้ในเพจมวยต่างๆนะเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยสายตายังไม่ได้อ่านอะไรมากนี่ผมตกใจมากเลยนะคือทำภาพเป็นรถถังภาพขาวดำเนี่ยแหมเห็นแว็บแรกก็ตกใจนะคิดว่ารถถังเป็นอะไรไปนะตกใจจริงๆนะบอกตรงเลยคนที่ได้รับสิทธิ์ส้มหล่นชิงแชมป์โลกแทนนะครับกลายเป็นจอมชนแก้วลูกครึ่งออสเตรเลียไทยนะครับแดเนียลวิลเลียมนะที่ตามโปรแกรมเนี่ยเขาจะต้องเจอกับลุยโบเทลโฮในกติกามวยไทยรุ่นสตอร์เวทแต่ได้สลับมาเสียบลุ้นแชมป์คิกบ็อกซิ่งไฟเวทครับแบบนี้ก็เอาดีวะนะชนะก็ได้แชมป์ก็ได้ชนแก้วกันยกใหญ่อ่ะยกหนึ่งมาถึงทั้งคู่เจอกันครับก็ต่างมีสไตล์เป็นของตนเองนะซุปเปอร์เล็กก็ปักหลักยืนนิ่งไม่ฟุตเวิร์กอะไรมากมายนะส่วนแดเนียลก็จะฟุตเวิร์กวนไปมาหมุนเป็นวงกลมอยู่ตรงโลโก้วันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแหละซุปเปอร์เล็กก็เน้นจังหวะหลบแล้วก็ออกอาวุธเตะเจาะยางเตะลำตัวเตะสูงมีหมดเลยแต่เตะเจาะยางนี่ก็อาจจะเยอะหน่อยนะแดเนียลก็พยายามใช้ความเร็วโฉบเข้าทำมีเหาะบินมาซูเปอร์แมนพันแล้วก็อาวุธอื่นๆนะแต่ว่ายังจังหวะหลวมแล้วก็ซูเปอร์เล็กนี่ก็หลบได้เยอะแดเนียลจับขาต่อยซูเปอร์เล็กเสียหลักล้มนะซูเปอร์เล็กก็ฟ้องกรรมการได้ว่าถูกจับขาต่อยแม่แสดงว่าก็แม่นกติกามากขึ้นเยอะนะถึงขนาดฟ้องได้ด้วยเนี่ยยก2ซุปเปอร์เล็กเตะสวยๆได้หลายทีมากนะครับเตะสูงก้านคอก็ดีแล้วก็เริ่มสมฉายา The Kicking Machine นะกระโดดเตะกระโดดโยนเข่าลอยสวยๆก็เยอะนะดูดีกว่าไฟที่ผ่านมาเลยนะแปลกหูแปลกตาไปเยอะมากอ่ะส่วนแดเนียลก็น่าจะฝากความหวังไว้ที่หมัดของตนเองนะครับว่าน่าจะมีสักหมัดนึงโป้งปิดบัญชีซุปเปอร์เล็กได้นะเพราะว่ามาถึงตรงเนี้ยจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยมันสู้ซุปเปอร์เล็กไม่ได้นะโดนจับทางได้หมดแล้วอ่ะแถมตั้งแต่ยก1เป็นต้นมามาถึงตรงนี้นะครับซุปเปอร์เล็กยังโชว์ยอดวิทยายุทธกระดกตูดกระตุกบั้นเด้าไปทางด้านหลังนะครับหลบการเตะเจาะยางของแดเนียลได้แบบเทพๆหลายครั้งเลยนะเป็นสุดยอดวิทยายุทธขั้นเทพที่ยากจะเรียนแบบได้จริงๆยก3นะทุกอย่างก็ยังดูเหมือนเดิมนะแล้วก็เริ่มเห็นพัฒนาการของซุปเปอร์เล็กได้ชัดเจนมากขึ้นนะจากการโยนเข่าลอยเอ่ยโยนเข่าโทนเอ่ยตั้งแต่ยก1มาจนถึงยก3นี่นะการเข่าทุกครั้งของซุปเปอร์เล็กมือไม้จะไม่ได้คล้องคอคู่ชกกระตุกมาเข่าแบบไฟเดิมที่ผ่านมาแบบการติดแบบมวยไทยอ่ะแล้วก็กลายเป็นระเบิดเวลารอให้กรรมการมาเตือนหรือว่าจ้องจะตัดคะแนนน่ะการเข่าในไฟนี้ของซุปเปอร์เล็กดีมากๆนะครับมือไม้นี่ก็คือเหนียวแค่ไหลคู่ชกรีบทำรีบปล่อยกระโดดเข่าเน้นๆนะครับเหมาะสมกับกติกาคิกบ็อกซิ่งนะพัฒนามาดีขึ้นก็ต้องชื่นชมนะนอกจากนี้รูปพลิกแพลงเตะหลุดมีย้อนกลับไปถีบเป็นกวางเลี้ยวหลังอะไรต่างๆก็มีนะครับเรียกได้ว่ามีความหลากหลายในการเตะแล้วก็สบโอกาสได้จังหวะหวดก้านคอครับจากที่จังหวะแดเนียลต้องหลับหูหลับตาบวกหมัดเพื่อขอโอกาสเสียงให้ซุปเปอร์เล็กโดนบ้างเนี่ยอาจจะโดนหมัดแล้วก็ลงไปกองหลับปุ๋ยได้นะแต่ว่าจังหวะบวกนี่เองนะฮะเจตนาซุปเปอร์เล็กเนี่ยกะจะเตะก้านคอนะแต่ว่าเข่าซุปเปอร์เล็กมันก็เข้าก่อนนะก็เข้าเต็มกรามแดเนียลเลยส่งแดเนียลลงไปนอนนะฮะโดนนับ8ไปก็ยังลุกขึ้นมาสู้ต่อได้แล้วก็จังหวะตามเก็บงานนะซุปเปอร์เล็กก็ใจเย็นมากนะไม่ลนลานนะโยนเข่าลอยโยนเข่าโทนเข้าคางแล้วก็แดเนียลก็มีอาการเมาไปอีกทีนึงถอยหลังไปแล้วก็จากนั้นโดนย้ำด้วยพายุหมัดอีกชุดใหญ่ส่งแดเนียลลงไปนอนแพ้น็อกไปในยกที่3นี้เองนะครับด้วยฟอร์มซุปเปอร์เล็กที่มาแบบรถโฉมใหม่นะ All New เลยในไฟท์นี้นะถึงแม้ว่าแดเนียลจะเป็นมวยขึ้นชิงแทนก็ตามนะครับแต่คุณภาพการออกอาวุธการทำต่างๆของซุปเปอร์เล็กบอกได้เต็มปากเลยว่าสิ่งที่ปรากฏบนเวทีนะเขาน่าจะผ่านการฝึกหนักมาด้วยกระบวนการที่ปรับเปลี่ยนความคิดแล้วก็บีบบังคับให้หลุดจากความเคยชินของมวยไทยแบบใดมาไม่ทราบได้อะแต่การฟิตซ้อมมาแล้วก็แสดงออกบนเวทีเนี่ยไฟนี้เข้ามาถูกทางกับกติกาคิกบ็อกซิ่งเลยอะคนไทยเห็นแล้วก็ต้องพึงพอใจในไฟนี้นะครับว่าเนียนตาไหลลื่นขึ้นเยอะมากที่เหลือก็ค่อยๆปรับจูนกันไปนะถนัดข้องมือข้องตีนเมื่อไหร่เนี่ยก็จะผิวเนียนตาขึ้นไปอีกอะเสียดายนะครับที่ว่าซุปเปอร์เล็กซ้อมแล้วก็เตรียมตัวมาไฟนี้นะเซอร์ไพรส์ขนาดเนี้ยดันไม่ได้เจอกับรถถังในกติกานี้นะมองดูถึงนาทีนี้นะครับซุปเปอร์เล็กเรื่องจับจังหวะการออกอาวุธในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับตอนนี้ก็ซุปเปอร์เล็กพัฒนาดีขึ้นถ้าเจอกันตั้งแต่ไฟนี้จริงๆนะถ้าเกิดเป็นณวันนี้นะโอ้โหผมว่ามันน่าจะสนุกแล้วก็คาดเดาผลการชกไม่ออกเลยนะว่าใครจะชนะใครจะแพ้ซุปเปอร์เล็กได้รับโบนัสไป 50,000 เหรียญด้วยนะครับพร้อมกับประกาศบนเวทีเลยว่าอยากจะชิงกับรถถังในตำแหน่งแชมป์มวยไทยไฟเวทเช่นเดียวกันกับที่รถถังเขามาขอท้าชิงเส้นคิกบ็อกซิ่งจากเขาเรียกได้ว่ากระทำหน้าที่เป็นโปรโมเตอร์แล้วก็เป็น PR ของวันแชมเปี้ยนชิพไปเลยนะฮะประกาศแบบนี้ก็เป็นการ F จองแล้วก็ยื่นซองผ้าป่าไปเลยนะครับว่ารถถังจะต้องใส่ซองมาให้แน่นอนน่ะไฟซุปเปอร์เล็กเจอกับรถถังนะถึงแม้ว่ายังไม่ได้ชกกันสักทีนะแต่ก็ทำให้เห็นอนาคตได้ชัดเจนขึ้นเข้าไปอีกนะครับว่าจะไม่ได้เจอกันแค่ครั้งเดียวแน่นอนนะครับจะต้องมีไฟ2ไฟ3ตามมาแน่นอนส่วนรถถังนะครับยังขึ้นโปรแกรมเดิมอยู่นะ5พฤษภาคมวันไฟไนท์ที่อเมริกานะครับตั๋วก็ขายหมดแล้วด้วย
รถถังจะหายเจ็บทันไหมก็รอดูกันนะจะเจอกับทาบาเลสนักมวยชาวเม็กซิโกทรงวัยรุ่นทำอุปกรณ์สำหรับวันนี้ครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ